ล่อให้ผีหลงรักแล้วพยายามทำให้กูหลับตาให้ได้หลับตาครับตีคาถาจักสังนี่ก็คือเพิ่มมาเป็นกอบเพชรเจ็ดสีเลยสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้คลิปเนี้ยจะความรู้สึกหลังดูนะครับ Fate the Wing Saga ซีรีส์เหี้ยๆเรื่องนึงออนไลน์อยู่บนแพลตฟอร์ม Netflix เอาอีกแล้วนะ Netflix เนี่ยพักหลังๆมานะผลงาน Netflix Original เหี้ยเยอะมากโอเคหนังบางเรื่องเนี่ยมันจืดๆธรรมดามันก็ยังอยู่ในระดับที่เออเหี้ยฆ่าเวลาได้แต่ Fate the Wing Saga เนี่ยพูดเลยนะฆ่าเวลาไม่ได้สมมุติถ้ากูเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่แค่6ชั่วโมงเท่านั้นน่ะแล้ว6ชั่วโมงนั้นที่กูเกิดมาแล้วกูเกิดเลือกที่จะไอ้เหี้ย6ชั่วโมงกูใช้ไปกับ Fate the Wing Saga แล้วตายไปอย่างเปล่าประโยชน์อ่ะนี่คือชีวิตกูแม่งเปล่าประโยชน์มากเวลา6ชั่วโมงที่เสียไปเนี่ยแม่งไม่คุ้มค่าเลย Fate the Wing Saga เป็นซีรีส์ที่สร้างจากนวนิยายนะครับผมใครที่เป็นแฟนนวนิยายก็คงที่จะ Enjoy มั้ยเอา Enjoy มั้ยเอาใครเป็นแฟนนิยายเอาไอ้ชิบกูแม่งคือคิดหนักมากอ่ะคือไม่กล้าพูดคำว่า enjoy กับซีรีส์อันนี้กระดากปากมากเอางี้แล้วกันผมไม่ขอพูดถึงฝั่งนวนิยายเพราะไม่ได้สัมผัสพูดไม่ได้นิยายอาจจะทำออกมาได้ดีก็ได้นะครับผมอาจจะมีคนที่อ่านแล้วเขาอินมากๆแบบโอ้โหแม่งคลั่งไคล้เพราะมันดีมากๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เนี่ยเอาแค่เนี่ยซีรีส์ใน Netflix เนี่ยพวกมึงแม่มดกันไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรใครตายบาดเจ็บเลือดโชคเผลอไม่ได้จะเย็ดจะจีบกันตลอดเวลาโอเคอาจจะแบบมันมีหลายเรื่องราวพัวพันไงหนังบางเรื่องนี่กูพยายามมากนะคือในฐานะที่เราเป็นนักวิจารณ์นะครับผมเราก็พยายามหาสิ่งที่ดีแต่ถ้าสิ่งที่เหี้ยมันชัดขนาดนี้กูก็กระดากปากว่าอะบางครั้งนะครับเรื่องราวเนี่ยมันมีหลายๆเหตุการณ์พัวพันกันผมเห็นว่าเขาต้องการจะทำอะไรแต่ทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมขอร้องหลายหาเวลาเล่าเมสเซจหลายๆเมสเซจอ่ะมึงอย่ารีบ6ตอนอ่ะบอกก่อนนะครับ Fate the Wing Saga มี6ตอนตกตอนละ50ถึง40นาทีนะครับสวิงประมาณนี้ก็คือเฉลี่ยให้อ่ะตอนละชั่วโมงนะครับซีรีส์ Fate the Wing Saga 6ตอน6ชั่วโมงนะครับลองดูได้ใครมีเวลา6ชั่วโมงต้องบอกว่ามีเวลาแบบทิ้งเปล่าๆอ่ะมึงไม่อยากไปนั่งโง่ๆอยู่มุมห้องอ่ะมึงก็เปิด Fate the Wing Saga คอคลอไปได้นะครับกลับมาที่เรื่องราวต่างๆเพื่อจะตายเพื่อนตายยายป่วยไม่มีผลเหี้ยอะไรทั้งนั้นอีเหี้ยเนี่ยจะจีบผู้ชายได้กูไม่สนเท่านั้นใครจะเป็นอะไรกูจะจีบผู้ชายได้แล้วที่กูฮาที่สุดเลยนะมันจะมีช่วงไคลแม็กซ์ไอ้เหี้ยในเรื่องอ่ะมันจะมีปีศาจกูจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันจะมีปีศาจที่ในเรื่องเขาพรีเซนต์ให้เราเห็นว่ามันน่ากลัวมากนักเวททุกคนแม่งต้องแบบเก่งจริงๆอ่ะถึงจะล้มมันได้อีเด็กวัยรุ่นกลุ่มนางเอกแล้วกันอ่ะกลุ่มนางเอกนี่แม่งเล่นแร่แปรธาตุผสมกันจุกจิกจุกจักฆ่าได้ง่ายๆอาจารย์แม่งแบบโอ้โหแม่งตายอยู่ตรงนั้นนักเรียนแม่งรวมพลังกัน 3-4 คนแม่งอยู่อีกมุมนึงฆ่าได้เฉยอาจารย์อ่อนที่หมายเลย แต่อันนี้ไม่รู้นะในนิยายเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะแต่ณขณะเนี้ยในซีรีส์ไม่ทำให้ผมเห็นอะไรเลยอยู่ดีมากก็เล่าไม่แคร์อะไรเลยอ่ะไม่ปฏิปต่อเหี้ยอะไรทั้งนั้นคือรู้สึกได้อย่างนึงนะครับว่านางเอกเนี่ยเป็นเหมือนเชื้อสายของนักเวททรงอำนาจเก่งมากๆอะไรทั้งอย่างอ่ะเพราะว่าในเรื่องเขาจะใช้คำว่าเป็นพลังที่สูญหายไปนานเหมือนคล้ายๆเวทมนต์ตำนานน่ะแล้วอยู่ดีนางเอกใช้ได้เฉยมึงอารมณ์มึงนึกถึงการ์ตูนที่แบบว่าพระเอกแม่งสืบเชื้อสายจากสายเลือดที่แบบไอ้เหี้ยโบราณพ่อแม่เสือกเป็นมหาเทพเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ลูกแม่งแบบถูกจับไปให้มนุษย์เลี้ยงอะไรเงี้ยสักพักอุ้ยพลังอุ้ยกูเป็นคนเก่งนี่ว่าจากใช้ไม่เป็นน่ะสวดเหี้ยอะไรไม่รู้สวดพาหุงมั้งแม่งสวดพาหุงสวดพายับนี่สองสามบทมึงคือใช้ได้เลยแล้วใช้ได้ไม่ใช้ท่าธรรมดานะใช้ได้แบบที่แม่งอาจารย์ใหญ่ยืนอึ้งอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยนี่แม่งเก่งมากแล้วระหว่างที่เนี่ยไอปีศาจส้มตีนนี่บุกกันอุ้ยนัวเนี่ยโหแม่งนักศึกษามีคนนึงแม่งบาดเจ็บจะตายอ่ะ 3-4 ตัวทีมนางเอกเนี่ยออกไปล่าออกไปปราบเฟ
เฟอร์มึงแต่งเฟอร์ไปปราบผีมึงใส่ชุดกันโอ้โหเหมือนนึกว่าหลุดมาจากแคทวอล์กไอ้เหี้ยเหมือนมึงจะไปเดินอะไรวะแฟชั่นวีคป่ะเนี่ยนี่พวกมึงไม่ได้ไปปราบผีหรอกถ้ากูเจอนะแล้วกูไม่รู้เรื่องไอ้ผีส้นตีนที่กำลังพังโรงเรียนมึงอยู่อ่ะกูนึกว่ามึงจะไปเดินแฟชั่นวีคไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูหาเหตุผลให้ไม่ได้อ่ะว่ามึงต้องแบบโหแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นออกไปปราบผีอ่ะยั่วเหรอยั่วยังไงล่อล่อก่อนงี้ป่ะล่อให้ผีหลงรักแล้วมึงจะตบท้ายทอยอึกผีสลบแล้วมึงจะยังไงแทงเข้าหัวใจทะลุกลางหลังเลยไหมอะไรเงี้ยเฮียแม่งเป็นซีรีส์ Netflix นะที่แม่งเฮี้ยมากช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่าหนัง Netflix ไม่ได้ดีมากแต่ผมก็ไม่ได้ถึงกับด่าเพราะผมรู้สึกว่าหนัง Netflix เนี่ยพักหลังๆมาเนี่ยถ้าเป็นหนังออริจินอล Netflix นะไม่ว่าจะหนังหรือซีรีส์เนี่ยมันจะแบบดูบันเทิงได้เอาสนุกได้แต่ถามว่าดีไหมไม่แต่อันเนี้ยแม่งยิ่งแบบโอ้โหมึงนี่มึงจะอะไรอ่ะมึงจะสร้างแบบหนังออริจินัล Netflix ที่เหี้ยติดอันดับเลยเหรอมึงตั้งใจกันอย่างนี้เลยเหรอหรือว่ามึงต้องการจะสร้างบรรทัดฐานความเหี้ยลงเป็นออริจินัล Netflix อ่ะหรือพวกมึงต้องการพยายามจะสร้างอย่างนี้อยู่เฮ้ยมึงแบบ Fate the Wing Saga นี่ผมดูไปผมงงอ่ะว่าแบบเฮ้ยตอนที่เล่าเรื่องอ่ะตอนที่เขาเอาไปโอ้โหแม่งเขียนบทแล้วอ่ะเอาไปแม่งเกาบทกว่าจะได้ถ่ายมึงไอ้เหี้ยมันต้องเกากันอยู่นานมากแน่ๆไม่ว่าหนังจะทุนสูงทุนต่ำนะครับบทกว่าจะได้ถ่ายอ่ะมันหนักหนาสาหัสแหละแล้วมึงถ่ายออกมาอีกแล้วพอถ่ายไม่พอยังเอาไปตัดอีกจังหวะที่ถ่ายเขาจะมีถ่ายเผื่อไงเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ตัดต่อเนี่ยมาดูเอ้ยปรับให้มันดีที่สุดพวกมึงไม่เห็นกันเลยว่ามันไอ้เหี้ย Fate the Wing Sagaดีอย่างนึงดีอย่างนึงดีที่ช่วงนี้กูหลับยากแม่งทำให้กูหลับได้ฉูแม่งหนังเหี้ยเนี่ยปกติเราดูหนังอ่ะเขาจะพยายามถ่างตาเราเออสมมติมึงเริ่มเบื่อแล้วเขาจะแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับไอ้เหี้ยแต่ไอ้เฟดเดอร์วิงซากะเนี่ยแม่งพยายามทำให้กูหลับตาให้ได้หลับตาหลับไปโหกูงงมากว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันผ่านด่านการเล่าเรื่องมันผ่านการเกาบทมันผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันไม่ตะงิดเชี่ยอะไรบ้างเลยอ่ะในส่วนของการแสดงก็ผมเฉยๆเอางี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้สึกว่านักแสดงเหล่านั้นน่ะส่งอารมณ์อะไรให้ผมเลยอ่ะมีหลายครั้งมากที่เป็นซีนแบบว่าจับกว้างๆหลายครั้งมากที่ซีรีส์ตัวนี้ทำแบบนี้จับกว้างนะครับเห็นกรุ๊ปช็อตผมขอใช้คำว่ากรุ๊ปช็อตก่อนเพราะว่าบางครั้งมันเป็นทูช็อตก็จริงแต่มันจะมีเอ็กซ์ตร้าข้างหลังที่เดินไปเดินมามันเป็นโรงเรียนไงแต่เป็นซีนเอางี้นั่งคุยแล้วจับกว้างๆเห็นคนนั่งคุยมีเยอะมากนะซีรีส์นี้แม่งเอะอะทำเหี้ยอะไรไม่ได้ถังนั่งคุยกันตลอดแล้วโหแม่งเดินเข้าออกเฟรมเหมือนซิทคอมเลยเหี้ยซิทคอมไม่ได้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามึงจะทำอะไรกันแน่ที่มึงกำลังเล่าเนี่ยเฟดดิ้งสากาเนี่ยนะครับตั้งไม่เหมือนซิทคอมเลยเฮียแม่งตั้งช็อตนะแล้วก็มีคนเดินมานั่งมาคุยเดินคุยเสร็จปั๊บหยอกกัน 2-3 ทีก็ออกไปตัดมาอีกคนนึงไปเจออีกคนนึงเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ทีมนางเอกเพื่อนกันเงี้ยแต่ละคนก็จะมีอุปนิสัยที่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคอนฟลิกต์แบบในแบบของตัวเองคอนฟลิกต์คืออุปสรรคนะครับเขาก็จะมีอุปสรรคในแบบของตัวเองแต่มึงไม่ต้องไปแคร์หรอกไอ้เหี้ยแต่ละคนมันจะลำบากส้นตีนแล้วก็ไม่ได้มึงเจอไม่ได้เจอคอนฟลิกต์เหี้ยอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วที่ตลกที่สุดนะสปอยนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครแคร์ถ้าใครแคร์ก็ปิดตอนนี้ยังทันนะครับไปดูก่อน6ชั่วโมงก็ลองถ้าอยากพิสูจน์จริงๆว่าเหี้ยอย่างที่หนอนหนังไม่ว่าหรือเปล่าก็ลองไปพิสูจน์แล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดถึงตอนจบนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่านางเอกเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะมีเชื้อสายของนักเวทใช่ไหมละกันนักเวทที่เก่งมากๆเออเพราะว่าในตอนจบมันจะมีพลังบางอย่างที่ในซีรีส์เขาพูดว่าหลับไหลไปนานแล้วเออเขาพูดว่าโหแม่งมันหลับไหลไปนานแล้วแล้วก็มีเพื่อน 4-5 คนไปเชียร์อัพนะครับมันจะมีเพื่อนเป็นน้ำมีเพื่อนเป็นดินแล้วก็ไฟคล้ายๆแบบดินน้ำลมไฟอ่ะนะ
แม่งนี่จะเป็นเกาะเพชรเจ็ดสีอยู่แล้วตีคาถาจักสังนี่ก็คือเพิ่มมาเป็นเกาะเพชรเจ็ดสีเลยนะครับดินน้ำลมไฟตีคาถาจักสังเป็นทำเกาะเพชรเจ็ดสีเกาะเพชรเจ็ดสีสามารถทำลงหนึ่งฟิกได้แล้วนะครับเพราะเฟดเดอะวิงซากะเนี่ยปูทางให้แล้วนะครับผมไม่คล้ายเลยแล้วก็เนี่ยมีเพื่อนดินน้ำลมไฟผมแม่งโนเนียกันปั๊บปั๊บปั๊บสักพักนางเอกเริ่มพึ่งเขิมเว้ยพอนางเอกพึ่งเขิมปั๊บแม่งกลางปีกไอ้ห่าอยู่ดีแม่งกลายเป็นมหาเทพแล้วช่วงกลางปีกไอ้เหี้ยแม่งช่วงกลางปีกอะซีจีเครียดจริงๆซีจีแม่งเครียดจริงๆจะลอยไปไหนแล้วจังหวะที่นางเอกแม่งลอยปั๊บมีปีกปั๊บบินไปมาโอ้โหแม่งหมุนฟู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 แม่งโอ้โหแม่งเอฟเฟกต์เต็มไปหมดนะพยายามเอาทุกอย่างแม่งพุ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 ่งใส่เราพุ่งพุ่งพุ่งแต่ผมโชคดีที่มีออฟตัสคอยโปรเทคสายตาผมไม่ให้ไอเอฟเฟกต์เฮี้ยเหล่านั้นจากเฟดเดอร์วิงซากะทำอะไรดวงตาผมได้นะครับผมจึงรอดพ้นจากการทำร้ายทำลายดวงตาจากเฟดเดอร์วิงซากะใครสนใจก็โค้ดเวิร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยนะครับผมไอเฮี้ยแม่งซีนนี้ใครไปดูแล้วเอ้าเอ้าคอมเมนต์คุยกันแล้วใครชอบมากเอาซีนตอนจบนี้เอาทั้งเรื่องมึงนางเอกเออเอาอีกนางเอกมีปีกไปแล้วนะตอนจบนะไอ้เหี้ยแม่ง CG แม่งเหี้ยไปแล้วนะนางเอกเนี่ยมึงไม่เคยดูละครไทยสมมติถ้าผมต้องคุยกับนางเอกของเรื่องนะผมจะบอกมันว่าเธอเคยดูละครไทยไหมถ้าใครเดินมาหามึงด้วยสีหน้าแบบอาจารย์ใหญ่เขาร้ายนะอีเหี้ยเนี่ยเลวมึงไม่รู้อ่ะดิไม่เคยดูละครนะดิไอ้เหี้ยมันยืน100เมตรกูยังรู้เลยว่าไอ้เหี้ยนี่ตัวโกงอ่ะนางเอกไม่รู้นอกจากไม่รู้สร้างความรำคาญช่วยอุ้ยแม่งหลงผิดโอ้ยหลงผิดกูไม่รู้กูไม่ทันคนเลยโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ไม่ทันคนนะแต่คนที่มาหลอกมันอ่ะเป็นแบบเฮ้ยเธอเชื่อใจคนผิดแล้วล่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันน่ะแต่ฉันน่ะรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยอาจารย์เขามีความลับที่ไม่บอกเธอตั้งเยอะพวกมึงไม่รู้เลยอะว่ามันเลวอะแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยอีเหี้ยเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนตั้งหลายวันฆ่าคนก็ฆ่าคนน่ะคนน่ะคนเป็นตัวฆ่าคนน่ะกว่าอาจารย์จะรู้ไอ้เหี้ยแม่งมึงเดินไปกินข้าวโรงอาหารเดินไปฉี่ไปขี้เดินไปเข้าเรียนมึงฆ่าคนเนี่ยอาจารย์โรงเรียนนี้นี่มันคัดจากอะไรวะเขาคัดจากฝีมือกันไหมอาจารย์โรงเรียนเนี่ยทุกอย่างละหลวมนะครับภายในโรงเรียนเนี่ยฆาตกรสามารถฆ่าคนแล้วเดินไปฉี่ไปขี้ไปเล่นม้าหมุนได้อะคือเอางี้ดีกว่าแล้วตอนจบนางเอกที่แม่งดูคนไม่ออกแต่คนที่มันดูไม่ออกคือฉันดีนะฉันมาดีนะตามไม่ทันแม่งไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้เหี้ยนี่เลวไม่รู้เลยตอนจบเพื่อนแหมก็จะมีธาตุอะไรนางเอกเป็นธาตุไฟถูกมั้ยครับมีเพื่อนเป็นธาตุน้ำธาตุดินและแสงถูกมั้ยดินน้ำแสงรวมพลังกันมีพายุน้ำวนส้นตีนอะไรไม่รู้หมุนอยู่รอบตัวนางเอกไม่รู้ว่าน้ำวนแม่งไปสะกิดใจแม่งตอนไหนฮึดขึ้นมาเฉยเลยอยู่ดีปีกงอกกลายเป็นผีเสื้อไฟส้นตีนเลยไม่รู้ยิงไอ้ผีเฮียเนี่ยฆ่าอาจารย์น่ะแทบแม่งแบบครึ่งโรงเรียนเลยมั้งอีเจนี่ที่ดูคนไม่ออกโดนเพื่อน 2-3 คนปล่อยน้ำวนใส่ตัวมึงสักพักแม่งปล่อยพลังได้แล้วปล่อยพลังได้คือมึงคนเดียวอะแม่งยิงไอ้ผีส้นตีนนี่ตายเป็น10เลยคือมึงตายพ่องตายพ่องตายพ่องตายไม่ใช่ผีนะเฟดเดอร์วิงซากะนี่แหละพ่องตายไอ้สัตว์เอ้ยคือผมดูไปด้วยความงงงวยอ่ะแล้วผมก็คิดทบทวนเสมอเลยว่าเอ๊ะเฟดเดอร์วิงซากะมีช่องโหว่ของเรื่องเยอะมากอ่ะแล้วเป็นช่องโหว่ของเรื่องที่หลายๆครั้งอ่ะผมสามารถมองข้ามได้นะถ้าพล็อตโฮของเรื่องอ่ะมันไม่ได้แบบสร้างความรำคาญให้ผมเอางี้ดีกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่เลือกคนคุยบางครั้งหนังบางเรื่องเนี่ยมันมีพล็อตโฮก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่สร้างความรำคาญให้ผมอ่ะผมก็ยังโอเคแต่อันนี้มันน่ารำคาญมากอ่ะยิ่งเป็นช่วงที่ตอนที่นางเอกโดนอีเหี้ยนั้นหลอกอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเชื่อไหมว่าอีเหี้ยนั่นอ่ะโดนจับแล้วนะ
โยนจับเข้าคุกอะนางเอกไม่รู้เลยฉันอุ๊ยแม่งด่าทุกคนอะพวกเธอมันเลวพวกเธอมันเลวพวกเธอมันเลวจับเพื่อนฉันไปขังเพื่อนมึงที่เจอกันไม่ถึง2นาทีไอ้เหี้ยเชื่อไม่เชื่อใครทั้งนั้นกูเชื่อตัวเองกับเพื่อนรักคนนี้ที่เจอกัน2นาทีสนิทกันเลยจ้ะแล้วแม่งก็เชื่อปั๊บไปช่วยถึงในคุกอ่ะไปช่วยแหกคุกมาด้วยไม่ถึง2นาทีพอออกจากคุกเริ่มออกไลน์สักพักแม่งรู้สึกผิดโอ้ยไปขอโทษเพื่อนอีห่าไม่พยายามสร้างน้ำหนักให้เมสเสจต่างๆของเรื่องเลยซีรีส์ Fate The Wing Saga เหมือนสร้างคอนฟลิกต์และเมสเสจต่างๆอ่ะออกมาโยนเหมือนโยนส่งอ่ะขยายโยนส่งคืออะไรสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวให้มันไปข้างหน้าคือคอนฟลิกต์หนังเรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีคอนฟลิกต์แต่คอนฟลิกต์เวลาเขาโยนมาเขาโยนไอ้เหี้ยนี่แม่งมีปัญหาเพราะว่ามีเรื่องรักๆคล้ายๆมันเป็นเหมือนหนังทีนเอจด้วยถูกไหมครับมันจะมีเรื่องรักๆคล้ายๆเจ๊คนนี้ชอบไอ้หนุ่มคนนี้ก็โยนมารักจีบกันได้ไม่ได้จีบกันได้ไม่ได้สักพักเอ้ยมึงเป็นเกย์หรือเปล่ามึงเอ้ยมึงชอบคนนี้หรือเปล่าเอ้ยมึงนิสัยเหี้ยหรือเปล่ามึงดีหรือเปล่าสักพักก็โยนมาแล้วก็ขี้คายแบบมานั่งคุยกันแล้วก็ปรับทุกข์ขี้คายไอ้คนนี้ทะเลาะกับคนนั้นนะครับทะเลาะกันไปกันมาอู้ไม่เข้าใจกันจับมานั่งกันปรับทุกข์ขี้คายนางเอกนะครับเชื่อแม่งด่าเพื่อนแม่งเกือบจะครึ่งเรื่องนะครับอาจารย์แม่งตายด้วยอีเหี้ยนี่ฆ่าอาจารย์ด้วยมึงไปช่วยอีเหี้ยนี่แหกคุกด้วยปรับทุกข์กับเพื่อน 2-3 ทีหายมึงที่ไปช่วยฆาตกรที่ฆ่าอาจารย์มึงออกจากคุกโดนเพื่อนปล่อยหน้าบน 2-3 ทีเป็นเทพเลยเอาเป็นว่าFate The Wing Saga นะครับใครที่รู้สึกว่าบ้านคุณเงียบเหงานะไม่มีเสียงอะไรเลยนะสมมุติบ้านคุณอยู่ในถ้ำสมมุติอยู่ในถ้ำแต่สามารถดู Netflix ได้แล้วแบบเงียบมากคุณเคยเข้าถ้ำไหมมันเงียบจนหูอื้อนึกว่าหูอื้อมันเงียบขนาดนั้นน่ะเปิด Fate The Wing Saga คลอไว้ให้หายเหงาพอนะครับสามารถทำอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าช่วงเวลา6ชั่วโมงของคุณมันมีค่ามากๆเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นนะครับคุณมีอะไรจะทำบ้างล่ะไปทำอย่างอื่นนั่งคุยกับเพื่อนไปนั่งเล่นเกมก็ได้เข้าห้องน้ำปวดท้องขี้ก็ไปขี้ซะนะครับไม่ต้องมาเสียเวลากับ Fate The Wing Saga เหี้ยนี่นะครับเอาไปขี้ซะหิวข้าวไหมล่ะไปกินข้าวซะครับอยากเที่ยวไหมไปเที่ยวครับอยากดูหนังเรื่องไหนก็ไปดูครับอย่าเพิ่งลังเลถ้าสมมติแบบเฮ้ยมันจะลังเลเว้ยอยากย้อนไปดูหนังเก่าเว้ยแต่ Fate The Wing Saga มาเอ้ยอยากดูมึงไปดูหนังเก่าที่มึงอยากดูนะครับผมก็อย่าเอามาลงกับซีรีส์ที่นี้แต่ถ้าใครอยากจะลองนะครับ Fate The Wing Saga เป็นออริจินอล Netflix นะครับผมสามารถดูได้ใน Netflix เท่านั้นนะครับผม Fate The Wing Saga คะแนนที่ผมจะให้นะ2คะแนนอย่างน้อยๆพวกซีนที่ผมบอกว่าแม่งจับมาชนจับมานู่นมานี่มันยังมีเรื่องของอาร์ตที่อยู่ข้างในนั้นนะครับผมอาร์ตก็ไม่ได้ขี้เหร่นะโอเคไม่น่าเกลียดเอางี้แล้วกันนะครับผมสีหลายๆช่วงนะก็ทำออกมาได้ดีบรรยากาศก็โอเคนะครับผมคำว่าโอเคของผมคือมันไม่ขัดลูกตาเอาง่ายๆนะครับอยู่ในระดับนั้นใครที่เป็นแฟนนวนิยายเนี่ยของเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องในนวนิยายเขาเป็นอย่างไรหรือว่ามันมีดีเทลมากกว่านี้ที่ทางซีรีส์เขาไม่ได้เล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้แต่ณตอนนี้นะครับซีรีส์ที่ออกมาเป็นไฟนอลแล้วเนี่ย6ตอนเนี่ยเยี่ยมมากผมไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาเท่านี้มาก่อนหนังบางเรื่องอะถ้ามันเหี้ยๆเอางี้หนังอู้ยโบว่าเหี้ยๆแล้วอะมันยังเหี้ยแบบเราดูแล้วหุย what the fuck อะมันยังมีจุดให้เราแบบเออเหี้ยแม่งเหี้ยจนฮาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ Fate The Wing Saga นี่เหี้ยน่าเบื่อด้วยแล้วรำคาญด้วยแล้วตัวซีรีส์รำคาญไม่พอนะตัวละครแม่งพยายามมากในการสร้างความรำคาญให้กับคนดูนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากพิสูจน์ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมส่วนก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับออฟดัตนะครับผมที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการนะครับผมใครที่สนใจแว่นกองแสงนะลองดูนะครับแว่นกองแสงของออฟดัตมีหลายรุ่นนะครับผมโค้ดเวิร์มมูฟวี่ลด100บาทส่วนใครที่สนใจจะซัพพอร์ตหนอนหนังโดยตรงนะครับผมก็สามารถกด
ปุ่มจอยตรงนี้นะครับผมข้างปุ่ม Subscribe มันจะมีปุ่มจอยลองคลิกเข้าไปดูนะครับมีรายละเอียดอยู่ข้างในนั้นนะครับเลือกซัพพอร์ตตามความต้องการได้เลยนะครับส่วนใครที่สมัครสมาชิกสำหรับกับนอนหนังไปแล้วเนี่ยเร็วๆนี้มีหนังลัทธิ1เรื่องครับที่ผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังปราบปลื้มมันอยู่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มันจะมาสุ่มให้กับสมาชิกหนอนหนังแต่ขอไม่เปิดเผยอะไรมากกว่านี้แต่พูดเลยว่าเซอร์ไพรส์เฮียแน่นอนนะครับผมแรไอเทมพูดเลยแรไอเทมสำหรับคอหนังยิ่งใครเป็นคอหนังสายลัทธิเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมยังไงซะเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับใครที่สนับสนุนหนอนหนังมาแล้วนะครับในสมาชิกก็ต้องขอบคุณด้วยจริงครับผมส่วนวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือซีรีส์ทุกเรื่องเนี่ยครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ